بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับขอความรักความเมตตาจากลัทธิสัตตาลาได้ประสบกับพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องวันนี้ขอต่อเลยนะครับขอชูโกต่อลัทธิสัตตาลาขอรับสลามพี่น้องและขอส่งสลามและดุอาไปยังพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ขอต่อจากวันเมื่อวานคือเรื่องของการฮิจรัตการอบพยพนะครับอบพยพครั้งที่2ผ่านไปนะครับแสดงว่าตอนนี้มีพี่น้องมุสลิมเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยได้ไปอยู่ที่อบิสเนียนะเกือบ100คนเกือบ100คนแล้วครับจากครั้งที่1 18คนครั้งที่2ประมาณ80คนพอไปอยู่ปุ๊บมันได้ชาวกูเลสนะก็ถือว่าให้พวกนี้มันไปอย่างนี้เราปล่อยไม่ได้เพราะถ้าปล่อยไปเดี๋ยวคนก็หนีกันไปหมดนะฮะเดี๋ยวชาวกูเลสก็หนีไปตั้งหลักกันที่นู่นหมดก็เลยส่งนะฮะส่งชาวกูเลสซึ่งมีวาทะดีเลยไป2คนพร้อมกับเครื่องราชบรรณาการต่างๆขนไปเยอะเลยเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กับกษัตริย์หรือเจ้าเมืองอบิสเนียเมื่อไปถึงก็ขอเข้าเฝ้านะครับบรรดาข้าราชบริพารก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็มีการกษัตริย์ของอบิสเนียก็นั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับชาวกูเลส 2-3 คนที่มาก็มาพร้อมกับเครื่องบรรณาการต่างๆมากมายเลยนะครับกษัตริย์อบิสเนียเห็นว่าโอ้นี่มาเนี่ยมีของชมมีของที่ครับลองบรรณาการมาด้วยอะไรเจ้ามีภาระจะมีธุระอะไรนะครับชาวกูเลส2คนก็เลยบอกว่าที่ต้องมาเนี่ยเป็นความจำเป็นเพราะว่ามีคนนะครับจากมักกะซึ่งทรยศนะทรยศบรรพบุรุษทรยศศาสนาของตัวเองนะครับแล้วก็หนีมาอยู่กับท่านเนี่ยมาอยู่กับกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเครื่องราชบรรณาการมาให้ท่านแล้วอยากจะให้ท่านนั้นได้ส่งตัวคนพวกนี้กลับไปนะครับกลับไปกับเรานะในฐานะเป็นเฉลยนะครับเมื่อกษัตริย์อบิสเนียได้ยินเช่นนั้นนะครับบรรดาข้าราชบริพารก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ไปบอกกับกษัตริย์ว่าเราควรจะทำอย่างนั้นนะครับเพราะคนพวกนี้ทรยศบ้านเกิดเมืองนอนมาหลกไม่ควรจะเอาไว้แต่กษัตริย์ผู้ทรงธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นคริสเตียนเป็นนาซารอแต่มีความทรงธรรมมีความเป็นยุติธรรมนะครับก็เลยเรียกบรรดาผู้นำนั้นมานะก็มีท่านยัฟฟัตมีท่านอุสมามาเต็มเลยพอมาเสร็จนะครับทุกคนก็นั่งกับพื้นนะครับในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นไม่นั่งแล้วยืนแล้วก็ทำความเคารพนะครับก็ทำความไม่พอใจให้กับบรรดาข้าราชบริพารของกษัตริย์อบิสเนียว่าคนอื่นเขาให้ความเคารพโดยการนั่งนะครับทำไมพวกเจ้ายังยืนพวกเจ้าจองหองเหลือเกินนะครับพวกบรรดาพี่น้องมุสลิมที่อยู่ตรงนั้นก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราต่างเป็นมนุษย์เราได้รับเกียรติท่านได้รับเกียรติเป็นผู้นำก็ถือว่าเป็นเกียรติที่พระเจ้าของเรานั้นได้ยกย่องเราไม่สามารถที่จะก้มกราบให้กับใครได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวกษัตริย์อบิสเนียก็เริ่มมองแล้วก็เลยถามว่านี่เขาจะมาเอาพวกเจ้ากลับไปพวกเจ้าทรยศนะครับดังนั้นนะครับท่านยักษ์ฟัดแล้วก็ผู้ที่ถือว่าเป็นบรรดาซอบัตที่อพยพก็เลยบอกกับกษัตริย์ว่าท่านกษัตริย์ผู้ทรงธรรมสิ่งที่เราทำนั้นบ้านเมืองของเราเนี่ยมันแย่เหลือเกินนะครับมีการปล้นสะดมโกหกมีการกดขี่ข่มเหงมีการละเมิดสิทธิมีการฆ่าผู้ลูกผู้หญิงอะไรต่อมีอะไรในที่สุดนะครับมีคนชื่อมูฮัมหมัดได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความชั่วร้ายนะครับขอให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและขอให้เรานั้นยึดมั่นในพระเจ้าองค์เดียวเลิกบูชาเจเวตต่างๆที่มีอยู่ใบตุลล็อพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บกษัตริย์อิบิสเนียก็รู้สึกทึ่งนะครับทึ่งในคำพูดแล้วก็ถามว่าเจ้ามีอะไรที่จะบอกเราอีกไหมในคัมภีร์ที่เจ้าได้รับประทานมานะครับพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยยกคัมภีร์ขึ้นยกอายะห์กุรอานซูเราะห์มัรยัมซึ่งซูเราะห์มัรยัมนี้ทำให้กษัตริย์อิบิสเนียนี่รู้สึกขนลุกนี่ผมก็ขนลุกไปด้วยนะฮะทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องแปลกเพราะซูเราะห์มัรยัมนี่กำลังกล่าวถึงพระแม่มารีนะฮะมารดาของจีซัสไครส์คือพระเยซูหรือของนบีอีสานะครับก็จึงบอกกับพวกบรรดาคนพวกนี้ว่านี่ที่สิ่งที่เจ้าพูดเนี่ยมันถูกบันทึกอยู่ในคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ที่เรานับถืออยู่นะท่านไปเอามาจากไหนอะไรอย่างไรก็มีการพูดคุยจนในที่สุดนะครับจนในที่สุดกษัตริย์ผู้นี้ก็เลยหันไปบอกนะครับกับชาวกูเลส2คนที่มาติดตามที่จะเอาคนพวกนี้กลับไปว่าให้พวกเจ้ากลับไปแล้วเอาเครื่องราชบรรณาการของชำรวยต่างๆอย่างนี้กลับไปด้วยและให้ไปบอกด้วยว่านะครับสิ่งที่คนพวกนี้นะครับได้มาสิ่งที่คนพวกนี้ได้พูดนั้นเป็นความจริงเป็นความสัตย์จริงเป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะนะส่งตัวคนพวกนี้กลับไปกับท่านได้ขอให้พวกท่านกลับไปชาวกูเลสได้กลับไปพร้อมกับความผิดหวังอย่างมากพร้อมกับความผิดหวังนี่แหละครับพี่น้องคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการอพยพ2ครั้งนะครับในการอพยพ2ครั้งการกลับไปของชาวกูเลสที่มาตามคนพวกนี้กลับไปเป็นเฉลยนั้นได้สร้างความปวดร้าวได้สร้างความคับแค้นนะครับให้กับบรรดาผู้นำไม่ว่าจะเป็นอบูซุบยานอบูจาฮันอบูละฮับหรือใครต่อมิใครนะฮะก็เลยประกาศมีการประชุมกัน
นะครับมีการประชุมประชุมว่าอะไรครับพรุ่งนี้มาติดตามต่อว่าเขาประชุมเพื่อที่จะดำเนินการอย่างไรกับท่านรอสลัมวันนี้จากลาพี่น้องนะครับเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์